จากการเลือกสีออกเราสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าใจได้บอกได้บอกครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะในลำดับแรกค่ะอุตสาหกรรมดร.สมชายหาญยันกล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเขาเรียนเชิญค่ะรับรองที่ต่างประเทศสามารถลดเวลาในการทดสอบลงอย่างน้อย2 เดือนประหยัดไล่ปริมาณการใช้งานระดับเพิ่มขึ้นอีกกว่า150,000 ตันไม่น้อยกว่า200 คนในด้านในของที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า2,000 คนที่เป็นรายได้500 ล้านในกิจกรรมการวิจัยพัฒนายานยนต์ต้นแบบตามเป้าหมายที่สำคัญของอุตสาหกรรมภาคประกอบหรือ EEC โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยานอวกาศมีแผนการดำเนินงานแต่งสอบถามที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับอาคารสำนักงานและรถระบบสารีโภคจะแล้วเสร็จ1,235 ไร่ซึ่งได้รับความรู้ข้อจากกรมป่าไม้ให้กรมให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาใช้สิทธิ์ในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยสนามทดสอบยางล้อและอาคารสำนักงานอาคารห้องปฏิบัติการขณะนี้อาคารห้องปฏิบัติการและอาคารสำนักงานอยู่ในระหว่างที่มานี่นะครับโค้งมาจนมาถึงนี่นะฮะแล้วก็บริเวณพิธีจะอยู่ตรงนี้ครับที่เรานั่งอยู่นะครับเส้นรอบรูปของวงรีนี้ทั้งหมดระยะทาง 4.1 กิโลเมตรครับภายในพื้นที่ของวงรีนี้ทั้งหมด700 ไร่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ว่าจ้างผู้รับจ้างปักพื้นที่อยู่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ทางกรมป่าไม้ขอเสนอสิทธิ์ที่เป็นไม้หายากไว้ในพื้นที่วงรีทั้งหมดนี้เนี่ยมีสนามที่เราจะต้องก่อสร้างในปีก็ประมาณ63เนี่ยทั้งหมด5 สนามได้แก่สนามทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการเลี้ยวนะครับจะกินพื้นที่ประมาณตรงนี้นะครับรถต้องสตาร์ทแล้ววิ่งเร็วๆวันนี้นะครับโค้งเร็วๆเลยการจะมี2โค้งโค้งด้านซ้ายของท่านแล้วก็โค้งด้านขวานี่นะครับที่เป็นไฮไลท์คือผู้ออกแบบก็คือบริษัทอินเดราซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างออกแบบสนามทดสอบที่มีที่เสียของโลกนะครับออกแบบมาว่าเมื่อเราสอบสร้างแล้วเสร็จเนี่ยผู้ทดสอบรถยนต์ต้องขับรถยนต์ด้วยความเร็ว200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่จับพวงมาลัยแล้วต้องไม่หยุดโค้งสนามต้องได้การอย่างนั้นนะครับสนามทั้งแค่สนามที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปขอการรับรองจากหน่วยรับรองสากลเพื่อให้เขารับรองเราเหตุที่ต้องให้เขารับรองเราก็เพราะว่าผลทดสอบที่ออกจากสนามแห่งนี้ทั่วโลกต้องยอมรับมิฉะนั้นเราจะเสียกันไปเป็นปากเป็นหลอดนะครับโครงการระยะที่2ที่ผมกล่าวไว้นี้ประมาณ 3,000 ล้านครับระยะที่2 3,000 ล้านในเบื้องต้นปี63กระทรวงอุตสาหกรรมของงบไปส่วนแรก 1,150 ล้านซึ่งได้มีการหารือกับเรียบร้อยแล้วว่าขอว่า63ช่วยกรุณาอย่าได้ตัดงบเราขอให้จัดงบประมาณมา 1,151 ล้านแล้วปี64ก็จะขอส่วนที่เหลือคาดว่าจะสร้าง5สนามพร้อมวิ่งพร้อมอะไรทั้งหมดเสร็จภายในปี2565ครับค่ะขอขอบคุณท่านเลยค่ะค่ะขอขอบคุณท่านเลยค่ะที่การสมองสมองการวางเสน่ห์ได้ได้เสียงของเราจะทำในการแสดงความยินดีด้วยนะคะ